ยากจะซื้อเลนสักตัวมาถ่ายรูปละลายหลังนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเลนตัวนั้นมันละลายหลังได้พอใจเราหรือเปล่านะครับวันนี้ผมมาสอนวิธีดูกันครับผมจะได้ไม่ซื้อผิดนะครับฝากกดติดตามกดหัวใจด้วยนะครับวิธีก็ง่ายๆเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับคุณจะต้องหาค่าละลายหลังนะครับผมตัวนี้เป็นค่าที่ผมกับเพื่อนเรียกกันเองนะครับผมวิธีการหาค่าละลายหลังนะครับง่ายๆเลยนะครับสูตรก็คือการเอามิลลิเมตรของเลนนะครับผมเอามาหารด้วยค่า f นะครับเช่นง่ายๆเลยตัวนี้เลน28-70ใช่ไหมครับถ้าผมบิดไปที่70นะครับผม f 2ใช่ไหมครับเราเอา70หาร2ได้เท่าไหร่ครับ35ง่ายๆเลยครับนี่คือค่าละลายหลังของเลนตัวนี้นะครับผมที่ระยะ70นะทีนี้ค่าละลายหลังเนี่ยครับยิ่งเยอะนะครับแสดงว่าเลนตัวนั้นจะยิ่งละลายหลังได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ว่าสูตรนี้นะครับมีกฎอยู่แค่ข้อเดียวครับผมนั่นก็คือว่าเลนที่1กับเลนที่2ที่เอามาเปรียบเทียบกันนะครับผมจะต้องคนในภาพขนาดเท่ากันนะครับผมเช่นเลนที่1เนี่ยสมมติว่าผมเอาเลนตัวนี้นะครับผมมาถ่ายคนที่ครึ่งตัวนะครับมีแค่หัวหน้าอกแล้วก็ตัวประมาณนี้นะครับผมเลนที่2ที่เอามาถ่ายนะครับก็จะต้องเห็นหัวหน้าอกตัวอยู่ในขนาดที่เท่ากันในภาพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเลนที่ระยะหรือว่ามิลลิเมตรสูงกว่านะครับจะต้องถอยไกลกว่านั่นเองครับผมเอามายกตัวอย่างดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับผมก่อนอื่นเลยคุณจะต้องไปหาภาพที่คุณละลายหลังพอใจก่อนสมมติว่าคุณไปหาภาพมาภาพนึงแล้วคุณไปถามช่างภาพคนนี้ว่าเอ้ยพี่ครับภาพนี้พี่ถ่ายด้วยเลนอะไรครับสมมติว่าเขาตอบมาว่าเป็น 50f1.2 ใช่ไหมครับผมอ่ะคุณก็รู้แล้วว่าเลนตั้งต้นของคุณที่คุณพอใจเนี่ยคือ 50.2 ถ้าคุณเอา 50 มาหารด้วย 1.2 นะครับผมคุณก็จะได้ออกมาประมาณ 41 กว่านะครับผมอันนี้คือค่าละลายหลังของเลนนี้ใช่ไหมครับทีนี้พอเราจะไปซื้อเลนสักตัวนึงเนี่ยที่มันไม่ใช่ 50.2 ล่ะอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับ 70f2 ที่เราคิดเมื่อกี้ก็คือ35ใช่ไหมครับหมายความว่า41เนี่ยมากกว่า35ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าห่างกันแค่ประมาณ5เนี่ยนะครับผมถ้าไม่เอามาวางคู่กันผมบอกเลยว่าแยกไม่ออกครับว่ามันละลายหลังต่างกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าห่างกันสัก10ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยจะเริ่มแบบเห็นด้วยตาเปล่าได้แล้วครับแบบรู้สึกได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณพอใจภาพการละลายหลังที่50f1.2 นะครับผมคุณสามารถไปหาเลน85f1.8 หรือว่าจะเป็น70f2 ตัวนี้ก็พอใช้แทนกันได้นะแต่ว่าอย่าลืมกฎเหล็กของสูตรนี้ด้วยนะครับก็คือคนในภาพจะต้องมีขนาดเท่ากันนั่นหมายความว่าที่เลนระยะ 85.1.8 หรือ 70f2 ตัวนี้นะครับก็จะต้องถอยไกลขึ้นด้วยนั่นเองครับผมเสริมให้นิดนึงนะครับเรื่องคาแรคเตอร์ของเลนนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเลนที่ระยะต่างกันนะครับผมถึงแม้ว่าถ่ายออกมาแล้วละลายหลังจะเท่ากันนะครับสมมุติว่า50นะครับ50กับ85เนี่ยสมมุติว่า2ตัวเนี้ยละลายหลังเท่ากันนะถ้าถ่ายออกมานะครับมันจะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับมันเป็นเอกลักษณ์ของระยะเลนนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคุณจะหาเลนเลนนึงที่มันละลายหลังเท่ากับอีกเลนนึงมาชดเชยกันได้แต่ว่าถ้ามันต่างระยะกันนะภาพมันก็จะต่างกันนิดนึงนะครับแต่ว่าแค่นิดเดียวไม่มากนะครับอันนี้บอกไว้ให้ทราบก่อนสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดหัวใจไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปเทคนิคดีๆมาอีกนะครับบ๊ายบาย